รถดีเซลแทบทุกรุ่นครับออกรถมาคันเร่งมันจะหน่วงเลยแม้แต่เครื่องยนต์เบนซินก็เหมือนกันใช่ใช่นะใช่เราก็ใช้ตัว Drive Mode นะครับที่มี14ระดับนะครับจาก Boostbit แก้ไขปัญหานี้ได้เลยสำหรับใครที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงผู้ชมนะครับกี่รอบแล้วอ๋อเหรอขอโทษครับผมสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเอาเฮ้ยยังไงเนี่ยเบสเอาให้ผมขายของก่อนดิพี่เอาเฮ้ยแล้ววันนี้มาขายอะไรให้ผู้ชมทางโซเชียลดูเนี่ยนี่เลยเป็น Boostbit Next วันนี้ผมจะมาตอบนะครับข้อสงสัยต่างๆนะครับที่ลูกค้านะครับมีความสงสัยเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ของ ECU Shop นะครับ Boostbit Next นะครับคำถามยอดฮิตเลยพี่อาจที่ลูกค้าสงสัยกันมาว่ามาดีกว่าคำถามอะไรครับผมคำถามแรกมันใส่รถรุ่นไหนได้บ้างพี่ใส่รถรุ่นไหนได้บ้างอ้าวเรายกตัวอย่างนะครับนะอย่างอันนี้ iZ2 รหัสคือรถไรรถ ECU ครับมันโคเวอร์ก็คือ ECU ทั้งยูโร3ยูโร4นะครับจนรวมถึงECU New X นะครับตรงนี้ก็คือสามารถครอบคลุมได้นะครับง่ายๆคือตั้งแต่ตัว All New D-Max จนตัวปัจจุบันเลย ECU ใส่ได้หมดครับผมแล้วก็มีคำถามสงสัยว่าใส่รถรุ่นไหนได้อีกรถยนต์ทั่วไปรถเก๋งที่ไม่ใช่รถกระบะได้ไหมได้ครับตอนนี้ก็คือ Toyota เช่น Toyota Vios Toyota Yaris หรือ Camry Wellfire Alphard หรือเอาง่ายๆปลั๊กตรงรุ่นทุกตัวเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแล้วก็สามารถ cover ทุกยี่ห้อตอนนี้มันมีทุกยี่ห้อแล้วอ่ะ Chevrolet หรือ Mitsubishi อย่างรถที่คนใช้น้อยๆเลยนิสสันนาวาร่าได้ครับผมนิสสันนาวาร่าเนี่ยสามารถติดตั้งได้แล้วก็อีกอย่างนิสสันมาร์ชก็มีมีดิรถยนต์ใช้ได้ผมนึกรุ่นยากๆก่อนแป๊บนึงHyundai H1 Hyundai H1 บอกได้เลยว่าตอนนี้มีแล้วเราลองรับไปแล้วยังจะมีอีกเหรอมีดิหรือเชฟโรเลตนี่หายากมีอะไรอีกโซนิกหรือแคปติว่ามาก็เราก็มีครบหมดแล้วนะครับตอนนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่าที่เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับครับผมก็ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวดูคำถามต่อมานะครับถ้าแบตมือถือหมดทำยังไงดีนะในมือถือเราเนี่ยคือเราคอนโทรลเราสามารถคอนโทรลแอปในฟังก์ชันต่างๆนะครับในกรณีที่มือถือแบตหมดทำยังไงครับเบสก็มันสามารถกดที่รีโมทได้แต่ผมไม่บอกว่ากดยังไงผมโจรรู้สับขาหลอกไม่สักทีต่อมานะครับคำถามต่อมาอะไรเอ่ยล็อกรอบได้เหมือนเดิมไหมล็อกรอบได้เหมือนเดิมไหมได้ล็อกรอบได้ครับผมใช้แอนตี้สลิปเร่งได้นะครับยังล็อกได้เหมือนเดิมหมดแอนตี้สลิปนะครับผมคำถามต่อมานะครับระยะเวลาในการติดตั้งนะครับระยะเวลาในการติดตั้งของทาง ECU Shop นะครับหรือเข้าไปติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็ใช้เวลานะครับประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ45วินาทีไม่เกิน5นาทีเสร็จแน่นอนครับเพียงแค่เสียบปลั๊กครับคุณรีบไปทำงานต่อได้เลยใช่คือถ้าลูกค้ารู้วิธีการติดตั้งอยู่แล้วเนี่ยไปถึงเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บไม่เกิน3นาทีเสร็จเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้อธิบายวิธีการใช้งานเนี่ยตัวแทนของเราหรือที่เราเนี่ยก็จะใช้เวลาในการอธิบายนะครับเป็นสัดส่วนใหญ่การติดตั้งเนี่ยประมาณ2นาทีไม่นานครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะเสียเวลาประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยไปกับการอธิบายวิธีการใช้งานนะครับซึ่งเราก็และตัวแทนทุกท่านนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าอย่างละเอียดเลยนะครับไขข้อสงสัยได้แน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายเลยคำถามย้ำให้ผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งว่าราคาของ Boostbit Next ครับราคาเดิมชัวร์ 4,900 ถ้าคุณสั่งซื้อภายใน10นาทีนี้นะครับก็ 4,900 อ๋อโอเคหรือคุณจะมาที่สำนักงานใหญ่ ECU Shop เลยที่บางนาตราดกม .15 ก็วิ่งบางนาตราดกม .15 ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ100 เมตรอยู่ซ้ายมือสังเกตโลโก้ ECU Shop เป็นไงฮะใช่ปีศาจแมวอ๋อที่นี่ก็รับติดตั้งกล่องทุกประเภทเลยนะครับเบนซินดีเซลคันเร่งไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ก็รับติดตั้งนะครับมีไดโน่พร้อมครบนะครับเข้ามาได้เลยมีจูเนอร์รองรับเยอะมากนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าออกรถมาคันเร่งหน่วงเป็นไงแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้รถดีเซลแทบทุกรุ่นครับออกรถมาคันเร่งมันจะหน่วงเลยแม้แต่เครื่องยนต์เบนซินก็เหมือนกันใช่เราก็ใช้ตัว Drive Mode นะครับที่มี14ระดับนะครับจาก Boostbit Next แก้ไขปัญหานี้ได้เลยสำหรับใครที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงผู้ชมนะครับพี่สุดท้ายมากี่รอบแล้วอ๋อเหรอขอโทษครับผม ครับก็ช่วงนี้นะครับก็ใกล้วันหยุดนะครับวันหยุดยาววันสงกรานต์นะครับก็พี่อัดนะครับก็มีอะไรจะบอกกับลูกค้าทุกท่านครับผมยังไงก็ขออวยพรนะครับเป็นตัวแทนทางบริษัท ECU Shop 1 จำกัดนะครับก็ขออวยพรให้กับแฟนเพจ ECU Shop ทุกท่านรวมถึงผู้ชมช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับเดินทางไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยนะครับขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับสิ่งสำคัญครับก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอย่าลืมตรวจเช็ครถนะครับแล้วก็อย่าลืม ECU Shop ด้วยนะครับถ้าสนใจสินค้าเพิ่มสมรรถนะเข้ามาได้เลยครับที่ ECU Shop ครับสำหรับมอนเตอร์ไลท์ EP นี้นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตอบข้อสงสัยนะครับที่ลูกค้ามีกับตัวเจ้าสินค้าใหม่นะครับ Boostbit นะครับก็วันนี้นะครับมอนเตอร์ไลท์ EP นี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเด็ดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับECU Shop